ข่าวโดยน14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติโฆษกสบอกอแจง้ง ก,กรณีห้ามนวดหน้าค่ะเนื่องจากไวรัสโควิดแพร่กระจายผ่านทางเดินหายใจได้ขณะยังไม่เคาะหยุดชดเชยสงคราน นายแพทย์ทวีสิงห์วิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบ,บอคกล่าวชี้แจงถึงกรณีการห้ามนวดบริเวณใบหน้าว่าเนื่องจากไวรัสโควิด -19 สามารถแพร่กระจายผ่านทางเดินหายใจได้ดังนั้นอาจเป็นช่องทางการแพร่ระบาดได้ประกอบกับจำนวนของการพบการติดเชื้อในกลุ่มหมอนวดมีค่อนข้างสูงค่ะส่วนกรณีวันหยุดสงกรานที่จะมีการให้หยุดชดเชยในช่วงเดือนกรกฎาค,คมนั้นนายแพทย์ทวีสิงห์กล่าววา่าเห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตยัยงไม่แน่ชัดว่าจะเป็นอย่างไร จึงต้องให้ผ่านการระบาดในระยะนี้ออกไปก่อน พร้อมขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันป้องกันอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์ดีขึ้นผ่านเดือนมิถุนายนนี้ไปได้ก็อาจขึ้นได้และอาจมีวันหยุดเพิ่มเติมด้วยค่ะทั้งนี้จากการผ่อนคลายระยะที่1-2ถึงก็พบปัญหาต่างๆกันอยู่บ้างอีกทั้งพระราชกำหนด4ฉบับเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด -19 จึงขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันโรคเพราะหากมีการระบาดระลอกสองก็คงไม่มีเงินกู้ ก่ใหมแล้วพร้อมย้ำถึงมาตรการควบคุมโรคโดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างรวมถึงป้องกันความแออัดค่ะคนตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์ลงพื้นที่ลำปางช่วยหาเสียงเลือกตั้งใหม่วังฝ่ายประชาธิปไตยเทคะแนนให้กับผู้สมัครเสรีรวมไทยค่ะ คนตำรวจเอเซรี erie, พิสุธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเขตสีจังหวัดลำปางพร้อมคณะเพื่อมาช่วยผู้สมัครร้อยตำรวจโทสมบูรณ์กล้าพจนในการหาเสียงเลือกตั้งยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร5คนแต่มีฝ่ายประชาธิปไตยเพียงพักเดียวเท่านั้นคือพักเสรีรวมไทย ซึ่งถ้าดูคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสรุปว่าคะแนนประชาธิปไตยเหนือกว่าเผด็จการถึงสองเท่าเมื่อรวมพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่พักเสรีรวมไทยได้ประมาณเจ0 0 0ื่นคะแนนแต่พักพเผด็จการได้เพียงแค่ส0,000ื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายประชาธิปไตยยังยืนยันที่จะลงคะแนนให้กับพักที่เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปตไตยเชื่อแน่ว่าเสรีรวมไทยจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนลำปังเขตสีได้แน่นอน นอกจากนี้พลตำรวจเอเซรีพิสุทธิ์ยังกล่าวถึงการโบวนพรกรกู้เงินว่าอยากที่จะให้รัฐบาลได้งบประมาณไปเยียวยาประชาชนที่ลำบากทาไม้สนับสนุนก็ไม่ได้ก็ต้องให้โดยวิธีการเมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องงดออกเสียงถ้าตนไม่เห็นด้วยตนก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าตนทำไม่ได้ค่ะโรงภาพยน์ย่านปทุมวันเปิดวันแรกย่งเงียบเหงาค่ะหลังจากที่รัฐบาลมีการคลายล็อกระยะที่ส บรรยากาศที่โรงภาพยนตร์ย่านสยามสแควร์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้บริการหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการลกดาวระยะสมพบภาพรวมยังคงไม่คึกคักเบื้องตน้นคาดว่าสาเหตุที่ยังไม่ค่อยมีผู้เดินทางมาใช้บริการเนื่องจากวันนี้เพิ่งเปิดเป็นวันแรกค่ะประกอบกับเป็นวันทำงานปกติจึงทำให้ประชาชนค่อนข้างบางตา ขณะที่ทางผู้บริหารโรงภาพยนตร์เปิดเผยว่าทางบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการเต็มที่โดยมาตรการ New Normal ขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าที่มาให้บริการตามแผนป้องกันโควิด -19 และโดยจะทำความสะอาดตั้งแต่การอบโอโซนสำหรับการฆ่าเชื้อก่อนที่จะเปิดให้บริการในแต่ละวันรวมถึงหลังให้บริการในแต่ละรอบจะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทุกครั้งซึ่งในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกรอบของจำนวนภาพยนตร์ที่ใช้และหลังปิด รงภาพยนตร์ในแต่ละวันจะใช้เครื่องค่าเชื้อด้วยแสง UVC ด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำฉากกั้นมาติดตั้งไว้บริเวณที่นั่งรับชมภาพยนตร์โดยจะกั้นทุกสี่ที่นั่งเพื่อเว้นระยะทางสังคมและสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้บริการไปในตัวด้วยค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะ